ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกระจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระจริงๆแล้วนะครับเริ่มรายการแล้วเรานี่ขอโทษเมื่อกี้เพิ่งจะสวัสดีไปแล้วคือเราหยิบโทรศัพท์มาเล่นเลยไม่รู้ไงไม่บอกกันก่อนไม่นัดกันก่อนเนี่ยดูอะไรคือว่านี่ไปเจอโพสต์ของน้องที่รู้จักคนนึงแล้วเขาก็พูดง่ายๆคือใช้คำหยาบเยอะมากอ่ะคือแบบว่ามีด่ากันบูลลี่กันอะไรเงี้ยกับเพื่อนในห้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปนั่งไล่ดูในโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วย Twitter เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าโหปัจจุบันคือมีแบบนี้เยอะมากแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะกลายไปเป็นปัญหาสังคมด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เห็นข่าวแบบด่ากันแล้วก็ไปตีกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะจริงๆเรื่องของการใช้ Facebook ก็ดีหรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอ่ะมีแพลตฟอร์มเยอะมาก IG อะไรเงี้ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของใครของมันนะครับแต่ว่าถ้าเราจำได้ว่าเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของอื่นเพราะนั้นการที่เราใช้คำหยาบคายการที่เรามีการบูลลี่การหรือแม้กระทั่งการใช้วาจาที่โอ้โหดูแล้วมันอ่านแล้วไม่ค่อยคล่องสายตาเท่าไหร่มันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรื่องของการละเมิดสิทธิกันบนโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายมากมายเลยโดยเฉพาะที่เราพบเห็นกัน3อันดับแรกๆเลยมีอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยก็คือการไม่เคารพความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องความแตกต่างทางเพศความแตกต่างระหว่างวัยต่างๆนะครับอย่างที่2เนี่ยไม่เห็นด้วยไม่พอถากถางอีกใช้คำพูดวาจาที่ดูแล้วรุนแรงซึ่งพัชรพันธ์รับไม่ได้ เป็นคนใช้คำสุภาพบนโลกโซเชียลมีเดียโอเคโอเคแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของการใช้คำพูดที่หรือว่าแนวทางที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายด้วยคือทั้งคำพูดแล้วก็เนื้อหาเช่นยกตัวอย่างนะครับการขายของที่ผิดกฎหมายหรือว่าแม้กระทั่งมาหลอกนี่ทำประจำนี่นะไม่ใช่หรอหรือแม้กระทั่งการหลอกขายสินค้าหรือบริการต่างๆโอ้นี่ก็ทำอีกเราควรตรวจสอบเอาเรื่องอะไรนัดโกโบกัสต่อนั่นแหละครับก็เป็น3อย่างที่เราพบเจอได้ในโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนอื่นเลยนะครับแต่เมื่อกี้อัพบอกว่ามีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยใช่ไหมลองขยายอีกนิดนึงได้ไหมว่าคำว่าผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันคือประมาณไหนประมาณโอเคจริงๆจะบอกว่าถ้าเรามาคุยกันเรื่องมาตรงมาตาเนี่ยก็คงเกินไปแล้วเราไม่ใช่รายการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเนาะ รายการเราเนี่ยให้ความรู้เรื่องสิทธิ์เนาะเพราะนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานละกันเอาแน่ๆแหละมันผิดกฎหมายมีบทลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทก็ดีถ้าเป็นการบูลลี่กันเป็นการใส่ความกลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์ก็จะมีความผิดอีกหลากหลายประการที่อันนี้ก็จะต้องพวกเราก็ต้องในฐานะผู้ใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายตามมาเนี่ยโอ้โหอย่างเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็จริงๆแล้วคือมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแหละเพียงแต่ว่าพวกเราคนที่ใช้หรือว่าน้องๆเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาเรื่องของสิทธิ์กันเอาไว้สักนิดนึงเนาะจะได้รู้แล้วก็ช่วยกันระมัดระวังจะได้ไม่ละเมิดสิทธิทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองครับรายการเราหมดเวลาอีกแล้วนะครับผมเวลาเราน้อยมากเลยนะครับจริงครับจริงๆรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องของสิทธิเนาะตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่บอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องกลับมาติดตามกับรายการเลยครับไร้สาระนะครับได้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เวลา 9:25 นทางช่อง9 Mcot HD นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะติดตามรับชมทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยครับผมวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ